เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้27มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตเงินดิจิตอล10,000บาทเตรียมรับเงิน10,000บาทกันทุกคนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะล่าสุดเราจะมาอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐมีการอัปเดตเมนูแล้วนะคะไปดูกันว่าเมนูที่อัปเดตเป็นเมนูอะไรและเปิดใช้งานได้แล้วหรือยังนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มต้นเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้ที่เครื่องสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะคะโหลดมาแล้วติดตั้งหลังจากนั้นเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐ หลังจากล็อกอินแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะไปที่ไอคอนเมนูเล็กๆนะคะนโยบายรัฐบาลนะคะคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูนี้นะคะลงทะเบ,บียนขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตบริการสําหรับลงทะเบ,บียนขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะเจอกับรูปแบบ เตรียมพบกันเร็วๆนี้นะคะลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็นะคะก็คือเพิ่มเมนูเข้าไม้รู้ว่าในเร็วๆนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ที่เครื่องให้รีบไปดาวน์โหลดและและสามารถลองเล่นหรือศึกษาดูว่าภายในแอปพลิเคชันนี้มีกี่รายการที่ภาครัฐ อำนวยความสะดวกมาให้กับพวกเราได้ใช้การผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ทีนี้มาย้ำเตือนการสำหรับเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะอายุ16ปีท่านจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2 5 6 7นะคะเงินฝากกำหนดไม่เกิน5,000 0 0บาทนับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่3 1มีนาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเท่านั้นไม่นับรวมสลากออมทรัพย์นะคะ รายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณ,ณปี2566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคม66นะคะและนับรวมทุกรายได้ที่ยื่นในระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่างานฟรีแลนซ์ค่ารับเหมาค่าเช่าดอกเบีย้ยปันผลลิขสิทธิ์ต่างๆ การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรามาส3ของปี67และจะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรามาส4ของปี67นะคะเกณฑ์ซื้อสินค้ายังคงเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้ามสินค้าที่ยกเว้นก็คือสินค้าอบบยมุกน้ำมันบริการและออนไลน์เป็นต้นนะคะและสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมท้ายสุดเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังคงเป็นเหมือนเดิมเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะ อัปเดตความคืบหน้าแล้วสุดสำหรับเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะให้รีบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งไว้ที่เครื่องสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่าน iOS และ Android นะคะโหลดมาแล้วลองเล่นลองดูว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องการหรือเราอาจจะใช้ผ่านแอปนี้นะคะล่าสุดแอปทางรัฐได้เปิดเมนูใหม่ล่าสุดแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัล a l ลบริการสําหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัล a l ลอัปเดตล่าสุด27มิถุนายน2 5 6 7